สวัสดีค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับมิ้วในรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะวันนี้มิ้วพาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมในโซนรัตนาธิเบศรนะคะกับโครงการที่มีชื่อว่า Budget Condo ค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าอยู่มากๆเลยนะคะเพราะว่าเดินทางได้สุขสบายไม่ว่าจะเป็นรถส่วนตัวหรือว่าจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT ก็ใกล้มากๆเลยค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับสถานีกระทรวงสาธารณสุขนั่นเองค่ะและก็รอบๆโครงการยังรายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าหลายแห่งนะคะทั้งเซ็นทรัลรัตนาธิเบศรบิ๊กซีเอสพลานาดใครชอบช้อปปิ้งนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดนกฮูกด้วยค่ะและรอบๆโครงการนะคะก็ยังมีสถานที่สำคัญอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการอย่างศาลากลางจังหวัดนนทบุรีกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ใกล้กับสถานศึกษาและก็สถานพยาบาลอีกหลายแห่งเลยค่ะภายในโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะมีกล้อง CCTV เข้าออกโครงการด้วยระบบคีย์การ์ดแล้วก็มีสวนน่ารักน่ารักนะคะบริเวณใต้อาคารใช้เป็นพื้นที่นั่งเล่นและในการพักผ่อนได้ค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามมิ้วขึ้นไปชมด้านบนดีกว่านะคะว่าภายในตัวห้องจะน่าอยู่ขนาดไหนไปกันเลยค่ะคอนโดมิเนียมห้องนี้เลขที่72/59ค่ะอยู่ที่ชั้น3ของอาคารตามมิ้วเข้าไปชมด้านในตัวห้องกันต่อเลยดีกว่าค่ะห้องนี้มีพื้นที่ทั้งหมด 25.40 ตารางเมตรค่ะมี1ห้องนอน1ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่นแล้วก็1ห้องครัวแต่ละห้องได้มีการแยกพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนค่ะและห้องนี้ตกแต่งกันแบบ full furnished เลยนะคะทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ต่างๆมีกระเป๋าเสื้อผ้าใบเดียวก็พร้อมเข้าอยู่เลยค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับพื้นที่ของห้องนั่งเล่นเป็นโซนแรกเลยค่ะซึ่งมีการตกแต่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะมุมนึงมีชั้นวางทีวีแล้วก็ทีวีส่วนอีกมุมนึงก็มีโซฟาสามารถใช้นั่งชมทีวีได้สบายๆเลยค่ะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นเดินลึกเข้าไปก็จะเป็นห้องนอนค่ะซึ่งมีประตูกั้นพื้นที่ไว้อย่างเป็นสัดส่วนภายในห้องนอนมีการตกแต่งไว้เรียบร้อยแล้วค่ะทั้งฐานเตียงแล้วก็เตียงขนาดใหญ่มีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มีเครื่องปรับอากาศด้วยค่ะถัดจากห้องนั่งเล่นอีกด้านนึงก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวค่ะซึ่งภายในห้องครัวมีการบิวอินไว้ให้ครบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของเคาน์เตอร์มีที่สำหรับวางเครื่องใช้ไฟฟ้ามีซิงค์ล้างจานมีตู้สำหรับจัดเก็บจานชามและอุปกรณ์ครัวต่างๆภายในห้องครัวค่ะยังมีทั้งตู้เย็นและก็ไมโครเวฟอีกด้วยค่ะและถัดจากห้องครัวเดินลึกเข้าไปก็จะเป็นพื้นที่ของระเบียงนะคะซึ่งสามารถใช้เป็นพื้นที่ในการซักล้างและก็ตากผ้าได้ค่ะสามารถวางเครื่องซักผ้าได้และก็สามารถตากผ้าได้นะคะภายในห้องน้ำของห้องนี้มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะแล้วก็มีการแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งไว้พื้นที่โซนเปียกสำหรับอาบน้ำมีการกั้นห้องอาบน้ำไว้ด้วยค่ะการเดินทางไปยังบัดเจ็ตคอนโดติวานนท์เริ่มต้นที่หน้าบิ๊กซีติวานนท์ขับตรงไป300เมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยติวานนท์3จากนั้นขับเข้าไปในซอย160เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจคอนโดมิเนียมห้องนี้สามารถติดต่อสอบถามขอข้อมูลเพิ่มเติมและนัดกับทางทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายเข้ามาดูสถานที่จริงได้เลยนะคะทั้งช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management และที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีทีมที่ปรึกษาทางด้านการขายที่พร้อมบริการที่สำคัญยื่นขอเสนอสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยค่ะและนอกจากโครงการนี้เราก็ยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าอีกหลายโครงการเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวบ้านแฝดทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมอาคารพาณิชย์และคอนโดมิเนียมค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาของมิ้วหมดลงแล้วส่วน EP หน้ามิ้วจะพาทุกท่านไปชมโครงการไหนฝากติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลากันก่อนสวัสดีค่ะThank you.